สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะมื้อนี้สิมาเว้าให้ฟังนะคะสำหรับการที่ตัดสินใจมาอยู่บ้านนะคะถามว่าถิ่มเงินเดือนได้หลายมาอยู่บ้านมีความรู้สึกจังใดบางคนอาจสิย่านนะคะอาจสิกลัวว่าเงินเดือนออกมามาอยู่บ้านบ่มีรายได้บ่มีอีหยังจะเฮ็ดจังได๋จะเอาอีหยังกินจังซี่นะเริ่มต้นจุดแรกนะคะที่สคิดออกว่าออกมาอยู่บ้านที่จริงอยากมาตั้งแต่ก็จากคลิปก่อนที่เว้ากันกับแม่ไปนะคะที่เอาลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผู้ใดบ่ท่านได้เมืองนะคะเดี๋ยวสิแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจากมื้อนั้นที่คุยกับแม่นะคะเป็นการที่เป็นยังแม่คือไปกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นยังตัวเจ้าของคือไปกรุงเทพก็คือว่าหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีนะคะก็ตามพ่อแม่ไปอยู่กรุงเทพเพราะว่าพ่อแม่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพที่แรกอะอยากมาอยู่บ้านเลยแต่ว่าแม่ก็เลยว่าให้หาทุนหาฮ้อนซะก่อนเพิ่นว่าเฮาน่ะอยากกลับมาเฮ็ดพื้นที่อยู่หน้านี่นะมาใส่ชีวิตอยู่บ้านจังซี่นะแม่ก็เลยแบบตะล่อมให้อยู่ว่าหาทุนหาฮ้อนซะก่อนไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ที่ออกมาจริงๆอ่ะออกมาปีลาออกจากงานปีใดปี61นะคะแต่ว่าปี61อ่ะบ่ได้มาอยู่เลยนะลาออกมาปี61แล้วก็เฮ็ดงานแบบว่าไปมาๆอยู่ในระหว่างกรุงเทพนะคะก็คือมาขอสาไว้สา2หน่วยที่เฮาขุดอยู่ทางล่างแล้วค่ะขอสาของกรมพัฒนาที่ดินไว้แล้วเฮาก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างกรุงเทพนะคะกับอุบลถามว่าในตอนที่กลับมาย่านบ่ได้ย่านนะคะบ่ได้ย่านว่าออกจากงานมาแล้วบ่มีรายได้สิเฮ็ดแนวใดจังซี่เพราะว่าในช่วงที่เฮ็ดงานอยู่นั่นเฮาก็ถือว่าก็เก็บเงินแล้วก็ลงทุนไว้ประมาณนึงนะคะถามว่าลงทุนในหยังก็มีลงทุนในตลาดหุ้นบ้างนะคะแล้วก็ถือว่ามีอยู่ระดับนึงการใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพแต่ก่อนก็บ่ได้ว่าใช้บ่ได้เค้าคิดไว้เค้าเอิ้นว่าหยังนะบ่ได้หาเงินเพื่อเป็นฐานเงินนะคะก็คือหาเงินแล้วก็ใส่เงินคือชีวิตปกติของมนุษย์เงินเดือนที่เขาใส่กันอยู่กรุงเทพแต่ว่าบ่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยนะคะเสื้อผ้าซื้อบ้างเป็นตามโอกาสคือจังว่าไปเฮ็ดงานจังซี่แม่นบ่ค่ะบริษัทอ่ะเขาสิมีเสื้อเป็นยูนิฟอร์มให้บริษัทอ่ะเขาสิแจกปีละตัวแม่นบ่ค่ะปีละตัวเฮาก็เฮ็ดงานอยู่หลายปีเฮาก็มีหลายตัวเนาะเฮาก็ระบาดนี้ถ้าผู้ใดต้องการร้ายกว่าหันเพิ่นสิให้ซื้อแต่ว่าก็ซื้อในราคาแบบในราคาต้นทุนของเขาอ่ะเขาบ่ได้ขายเอากำไรสมมุติว่าเขาซื้อเฮ็ดมาตัวละ250จังซี่เขาก็ขายราคา250บาทนะคะก็คือซื้อเสื้อพวกนั้นล่ะค่ะใส่แล้วก็สมมุติว่าบริษัทเขาสิบังคับให้ใส่อาทิตย์ละมื้อแม่นบ่ใส่ที่เป็นแบบว่ามีฟอร์มตาของบริษัทเขาสิบังคับให้ใส่อันอาทิตย์ละมือจังสิเจ้าของนี่ฝาดใส่ไปซะทำงานหามือแม่นบ่อาทิตย์นึงฝาดใส่สุดของบริษัทไปซะ3หรือ4มือนะคะเพราะว่ามันประหยัดเฮาบ่ต้องซื้อเสื้อผ้าละกะแบบว่ามันบ่ต้องไปแยกว่าของมียี่ห้อของแบรนด์เนมนั่นนี่คือมันเป็นของบริษัทการใช้ชีวิตการไปเที่ยวไปหยังจังสิเที่ยวกินเหล้าเมายาอย่างจังซี่บ่ได้ไปนะคะบ่ได้ไปนําสถานที่แบบนั้นแต่ว่าเฮาก็สิไปแบบว่าเที่ยวต่างประเทศจังซี่ก็ไปบ้างนะคะแล้วแต่ไปประเทศที่ต้องใช้เงินหลายหรือว่าประเทศที่ใช้เงินน้อยแต่ว่าทริปในประเทศนี่น่าจะแบบว่า 2-3 เดือนไปเทื่อนึงนะคะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนมักทะเลมักภูเขาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังสิไปดูค่ะเพราะว่าเจ้าของก็เรียนอยู่เชียงใหม่พร้อมเนาะเวลาไปจังสิกะไปพักน้ำมูแน่ไปตามสถานที่กลางเต็นท์อีหยังแน่ไปแบบ
ไปแบบโลคอร์ดค่ะบ่ได้ไปแบบให้โซ่นะไปแบบเปใบเดียวแบกขึ้นหลังไปนะคะรถไฟเรือเม่ถ้าสมมุติว่าไปในช่วงที่เฮามีแผ่นไหวแผ่นพักหล่อนคักๆจังซี่เนาะเฮาจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้ามันก็ถึกเด้อค่ะจังซี่ตั๋วบินไปเชียงใหม่จังซี่350 490จังซี่เออเฮาก็ไปได้เนาะภูเก็ตกระบี่พังงาทั้งพุ่นนะคะเออแถวสุลงสุลาดไปดูค่ะไปทะเลภูเก็ตนี่ไปดูช่วงปีแรกที่ไปเด็ดไปเที่ยวภูเก็ตนะไปมันเถอะไปอยู่เพราะเป็นนั่นนะจองตั๋วแบบตั๋วราคาถูกอะค่ะไปแต่ก่อนนี่แต่ถือว่าใส่ชีวิตคุ้มเติบนะคะในสิ่งที่เจ้าของมากกะได้เฮ็ดมากเกือบเมิดสุยางแล้วนะคะแล้วก็โง่ล้มมาบานนี่ถามว่ามาเฮ็ดเกษตรเฮาได้รายได้จากเกษตรเลยบ่เฮาบ่ได้ได้อีหยังเป็นผลตอบแทนที่มันเป็นสิ้นเป็นอันนี่ยังมากมายดอกค่ะแต่ว่าก็เฮ็ดพอว่าเฮาสิสร้างแรงอาหารของเจ้าของสร้างความมั่นคงไว้อีกอย่างนึงที่ค่อยปรับพื้นที่นี่ก็เพื่อว่าในอนาคตอีกทั้งหน้าอีกปี2ปีนะคะเมื่อสวนเฮามันคงที่แล้วต้นไม้มันอยู่โตแล้วระบบน้ําอยู่โตเฮาก็สิคิดไว้นะคะวางแผนกับแม่ไว้ว่าสิออกไปโรดทริปก็คือว่าสิไปกันวางแผนไว้ก็คือสิไปกัน3คนนะคะพ่อแม่ลูกก็สิคําใสนอนหันคิดว่าสิเอาโรดไปออกเป็นโรดทริปกันนะคะงัวนี่ก็บ่ฮู้ตอนนี้บอกว่าบ่ให้เลี้ยงงัวเลิกเลี้ยงงัวแล้วแต่เพิ่นก็ยังเลิกบ่ได้นะเพิ่นว่ารายได้เพิ่นมาจากงัวเพิ่นว่าปีนึงเราก็ขาย2ตัว3ตัวจังซี่ก็ได้อยู่ประมาณแม่ขายงวดตัวละจักบาทอ่ะเออมันเป็นงวดไทยนะเพิ่นก็สิขายตัวละ 25,000 แล้วแต่ตัวแม่ตัวผู้ตัวงามตัวบ่งามเนาะเออก็สิประมาณนั้นถามว่าอยากเลี้ยงงัวตัวใหญ่งัวพันธุ์คือเขาบ่สายพันธุ์ต่างประเทศบ่อยากเลี้ยงดอกเห็นแล้วมันตัวใหญ่ย่านมันเหยียบเจ้าของเลี้ยงไทยผสมนี่แหละค่ะเออเป็นงัวพันธุ์ทางนะอ่ะฝากห้องบุ้มบึ้มมาแล้วเดี๋ยวจังได๋เฮาสิลงไปปลูกต้นใหม่ก่อนเนาะถ้าผู้ใดมีอีหยังก็สอบถามมาได้นะคะเรื่องแบบถ้าถามว่าเฮามีความย่านความกลัวบ่กับการมาอยู่บ้านเฮาบ่ได้ย่านนะคะเพราะว่าเวียกเฮาถึงว่าแต่ส่วงเรียนหนังสือเฮาบ่ได้เฮ็ดเป็นหลักแต่ว่าก็เฮ็ดบ้างบ่ได้ทิ่มนะคะอ่ะมือนี่ก็มีความด่านนะแต่หน้านี่บ่ค่อยด่านปานใดนะคะมือนี่ด่านหมดแล้วนะคะเออถามว่าแห้งปะทะหลายคนสิเป็นห่วงเนาะเหลืองแห้งปะทะในว่ามันแห้งปะทะแบบว่าความเห็นด้วยความเป็นห่วงแรงปะทะจากพ่อแม่แน่นอนล่ะว่าคนส่วนใหญ่เนาะบ่ได้ว่าคนคือบางคนพ่อแม่อาจสิเห็นด้วยที่ออกมาจังซี่แต่ว่าเฮานี่แม่ก็เห็นด้วยเครื่องบ่เห็นด้วยเครื่องนะพ่อนี่เห็นด้วยบ่แหลกๆบ่เห็นด้วยแต่ว่าให้เฮ็ดบ่ให้เฮ็ดเฮ็ดสวนเฮ็ดอีหยังให้เฮ็ดแต่ว่าเจ้าต้องเฮ็ดงานประจำมีงานประจำไปหาอะไรไปหารายได้มันมีแห้งปะทะมันมีอยู่แล้วแหละเออแล้วแต่ว่าไผสิจัดการจังได๋คือจังห้องเฮานี่เฮาก็เฮ็ดไปเฮาบ่ซุนเพิ่นสิเว้ากะสร้างมื่นนะพ่อนี่บอกว่าให้กลับไปเฮ็ดงานแต่เฮานี่ก็บ่ถือว่าบ่อยากไปอ่ะเออคิดถึงเจ้าของตอนที่บ่ฮู้ว่ามันเบื่องานหรือเบื่อการใช้ชีวิตในกรุงเทพนะถามว่าเบื่องานบ่มันม
อาจจะบ่ได้เบื่องานหรอกแต่ว่าการไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมันบ่แม่นวิถีของเฮานะจ๊ะไปเฮ็ดงานที่จริงอ่ะเปลี่ยนงานหลายหม่องนะหม่องที่เฮ็ดโดนที่สุดที่เฮ็ดอยู่ประมาณ5ปีก็คือบริษัทที่เป็นดิสทริบิวเตอร์นะคะอยู่สุขุมวิท62อยู่บางจากอ่ะล่ะค่ะสถานีรถแถวๆสถานีรถไฟฟ้าบางจากก็คือบริษัทนั่นล่ะอยู่โดนที่สุดนะคะ5ปีถือว่าอยู่โดนมากๆนะคะบริษัทนั้นด้วยสวัสดิการด้วยอีหยังมันก็ดีหลายอย่างนะคะพอเฮาอยู่ไปสักพักนึงมันเริ่มตอนที่ถามว่าเจ้าของมาเฮ็ดอีหยังอยู่หม่องนี้นะเพ่งที่เบิดขึ้นมาเลยฉันมาทำอะไรที่นี่นั่งเฮ็ดงานไปอยู่น่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ว่าสัตว์คิดอยู่ในใจลังเทือบ่ได้มีผู้ใดเฮ็ดให้ทุกของมองใจนะอยู่ในงานอยู่ในอีหยังจังซี่กะบางเทื่อแบบไปนั่งหายอยู่ในห้องน้ำจังสิอ่ะคือมันบ่แม่นวิถีเฮาอ่ะแค่นั่นล่ะบ่ได้ว่าแบบว่าเบื่องานนั่นนี่งานถามว่าเฮาเฮ็ดได้บ่เฮาเฮ็ดได้แต่ว่ามันบ่ได้อยากเฮ็ดน่ะมันถือว่าเฮ็ดล่ะมันบ่ได้มีความสุขนะอยู่ในห้องแอร์สบายจริงบ้านนี้เปลี่ยนงานไปอีกหม่องนึงนะไปเฮ็ดอยู่แถวอโศกนะคะอยู่ตึกข้างตึกแกมมี่ซื้อตึกหยังลืมห่อนหม่องตึกเจ้าของเฮ็ดงานไปเฮ็ดอยู่หม่องหันได้ประมาณ 6-7 เดือนก็เริ่มมีคําถามกับเจ้าของอีกคือความจริงอ่ะก็ฮู้เจ้าของแหละว่าเจ้าของอ่ะบ่ได้เบื่องานแต่ว่าเบื่อการใช้ชีวิตในกรุงเทพนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเฮ็ดงาน 8:00 น.ตื่นตั้งแต่ 5:00 น.ออกบ้านตีหาเครื่องจังสิทนรถติดป้ายไปหอดมองทำงานตั้งแต่เช้าพูนเสื้อสีได้กลับบ้านเสื้อสีหอดบ้านเกือบ3:00 น.จังสิเลิกงานหาโมงแต่ว่ากลัวสีหอดบ้านเกือบ3:00 น.เอาแล้วคิดว่าเด็กหน่อยแบบตามต่างจังหวัดจังสิสิไปทนอยู่ในสภาวะแบบนั้นน่ะคือทนอยู่ได้เด้งได้เจ้าของก็ยังงงคือกันนะแต่ก่อนน่ะแบบพักอยู่ในข้างในแม่นบ่แต่ก่อนพักอยู่ทางในบ้านก็อยู่แถวๆสุขุมวิท50จังซี่ล่ะค่ะเซาบ้านเซาอยู่สุขุมวิท50บ้านนี้พอซื้อบ้านแล้วมันออกไปอยู่ข้างนอกการเดินทางของเฮามันก็ลำบากขึ้นนะก็มีช่วงนึงนะคิดว่าเบื่อการเดินทางแล้วกลับมาเซาอพาร์ตเมนต์พ่อแม่ก็อยู่ข้างนอกคือเก่าเจ้าของก็เลยกลับมาเช่าอพาร์ตเมนต์คิดว่าแค่เจ้าของเบื่อการเดินทางก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ความรู้สึกมันก็วนกลับมาลูปเดิมคือเก่ามันก็เป็นอาการเก่าอะค่ะก็เลยคิดว่าตัดสินใจกระทั่งพ่อแม่เกษียณพอดีกะลาออกจากงานปีที่พ่อแม่เกษียณละพ่อลาออกจากงานได้ประมาณ4เดือนมั้งก็ลาออกตามเลยป่านนี้ก็ไปเดินทางท่องเที่ยวจากทริปแรกที่ไปหลังจากที่ลาออกจากงานนาจะไปอินโดนีเซียมั้งค่ะไปอินโดนีเซียกับมูตอนนั้นไปกับมูแต่ว่าโมเมนต์ไปกับมูเขาเอิ้นว่าไงนะต่างคนต่างไปแล้วก็ไปเจอกันญี่ปุ่นนะคะมูมาจากไต้หวันคนนึงนะคะแล้วก็ขึ้นมาจากสุราษฎร์นะคะมาจากก็อีหยังนะก็อีหยังอยู่สุราษฎร์ก็สมุยมาจากสมุยคนนึงแล้วก็ขึ้นไปจากเชียงใหม่คนนึงแล้วเฮาอยู่กรุงเทพบินตามเขาไปสุดท้ายมูนะคะแล้วก็มูจากทริปนั้นไปหาคนแล้วก็ไอ้เจนี่เฮ็ดงานอยู่สุพรรณนะคะแล้วก็ไปเจอกันอยู่ฝุ่นต่างคนต่างไปนะคะก็บินไปพ้อกันอยู่อันสนามบินสุบาลายานะคะก็กับพ่อไปพ่อกันอยู่หันก็คือเป็นทริปแรกหลังจากที่ล่าออกก็เดินทางมาเรื่อยค่ะหลังจากจบทริปนั่นก็ไปหาหมู่ตามก็คือจากขึ้นตั้งแต่กรุงเทพก็ขึ้นไปเหนือนะคะไปเหนือแล้วก็ลงใต้แล้วก็ขึ้นออกมาเรื่อยๆออกมาทางอีสานแล้วก็ออกไปลาวแล้วก็วกกลับมาบ้านนะคะก็กลับมาบ้าน
ตอนนั้นกลับมานาจะเป็นปีที่น้ำท่วมพอดีนะคะเออน้ำท่วมหน้าแม่ก็พอมาเห็นหน้าปีแรกน้ำท่วมหน้าเมื่อหน้า22ไร่ได้เข้าประมาณ5ศพนี่แหละค่ะเออประมาณนั้นก็เลยพากันขุดสาที่จริงอ่ะสาของกรมพัฒนาที่ดินนะขอไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วค่ะป่านนี้พอน้ำท่วมแล้วเพิ่นก็มาคุดให้ตอนที่โควิดมาซีซั่นแรกนะคะล็อกดาวน์เทื่อแรกหลังจากที่เฮาขอสาแล้วเฮาก็ลงไปกรุงเทพก็มาเจอล็อกดาวน์นะคะล็อกดาวน์โควิดก็มาบ้านบ่ได้นะคะก็มาบ้านบ่ได้รถไฟรถเมล์รถเครื่องบินเครื่องบนจองตั๋วไว้ก็มาบ่ได้นะคะยกเลิกไฟเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนก็บินบ่ได้คือเก่านะคะมานี่พ่อหอดช่วงเดือนพฤษภามันเข้ามาขุดสาหนองกันเลยพาขับรถกลับมานะคะคือพากันขับรถกลับมามาเมืองขุดสาขุดสาแล้วปลูกต้นไม้แล้วนี่ล่ะมาเที่ยวนี่ก็คือแบบอยู่ยาวก็ปลูกไปเรื่อยๆต้นไม้เดี๋ยวปลูกต้นไม้เฮ็ดสวนเรียบร้อยสิพาไปเลาะไปนั่งอยู่บ่รถที่เพิ่นว่าอันผัวเพิ่นนั่นผัวเพิ่นนั่นเว้าไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณว่าตี2เฒ่าสิพากันไปรถทีบครับรถไปคำไสนอนหันสุดท้ายมาอยู่บ้านบ่ได้ไปจักเที่ยอยากเถิงง่วนอยากเถิงหน้าอยากเถิงไห้เลยบ่ได้ไปไสข่วงฝันยายตุ๋ยยังบ่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวสิพาเราไปอยู่เฮ็ดสวนให้มันคงตัวก่อนต้นใหม่ให้มันเลี้ยงเจ้าของได้แบบว่าบ่ต้องประคบประงมถามว่าเดี๋ยวนี้ประคบประงมมันบ่ก็บ่ได้ประคบประงมหยังมันดอกปลูกไว้แล้วก็ปล่อยมันไปโลดใหญ่ก็ใหญ่บ่ใหญ่ก็ตายต้นใหญ่ก็มีต้นตายก็มีเด้อต้นใหม่บ่ได้มีแต่ว่าต้นสิใหญ่หมดสุดต้นเนาะจ้าเนาะเออเดี๋ยวจังได๋เฮาลงไปปลูกต้นใหม่ก่อนต้นใหม่ตั้งไว้อยู่พุ่น